สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์นะคะเช่นเคยเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงจะถึงบ่ายสองโมงค่ะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ก็วันที่23เมษายนแล้วนะคะแน่นอนในทุกๆวันค่ะเราก็จะมีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กนะคะเด็กแน่นอนหลายคนคุณพ่อคุณแม่พอเริ่มเติบโตก็อยากจะให้มีพัฒนาการที่ดีนะคะแต่ปัญหาอย่างนึงถ้าหากเด็กพูดช้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเราสามารถแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะใครที่มีคำถามแล้วก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอด1ชั่วโมงนี้นะคะ023547104-5ค่ะส่วนช่องทางการรับชมของเราค่ะ Tuition 50นะคะแล้วก็ช่อง HD ที่571รวมถึงใครที่อยากจะฝากคำถามหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณนะคะที่อยากจะให้เรานะคะไปเก็บเป็น VTR มาตอบคำถามกันในรายการทุกๆวันจันทร์นะคะหรือว่าเรื่องราวของน้องๆเด็กๆที่อยากจะมาแสดงความสามารถในช่วงของ Kitty Life Trip แล้วก็ฝากคำถามเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยฝากเรื่องราวเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ www.facebook.com/dramachannel ค่ะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำกันนั่นก็คือเรื่องราวของการดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของ Rama Channel นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง iOS ด้วยแล้วก็ Android ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการลงตรวจของแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสามารถอัปเดตเรื่องราวสุขภาพกันได้ตลอดเวลานะคะรวมถึงสามารถติดตามรายการสดและย้อนหลังได้ด้วยส่วนใครนะคะที่จะถนัดเข้าไปเปิดในเว็บไซต์ก็ได้ด้วยเหมือนกัน www.ramachannel.tv นะคะเอาล่ะค่ะมาถึงช่วงแรกของเรากันก่อนดีกว่านะคะเรื่องราวข่าวสารรอบโลกกันนะคะกับ Kitty Life News ค่ะเอาล่ะค่ะเรื่องแรกของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความประทับใจค่ะของคุณหมอท่านหนึ่งกับนักดับเพลิงคนหนึ่งนะคะที่ต่างคนต่างก็เคยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาไว้นะคะเรื่องราวของคนคู่นี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะโดยเมื่อวันที่29มีนาคมนะคะ2558ที่ผ่านมานี่แหละสถานีโทรทัศน์รายการนึงค่ะเขาเผยแพร่เรื่องราวสุดอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมอไมเคิลชานนอนซึ่งวิทย์จะไม่ได้มีชีวิตรอดจากอุบัติเหตุเมื่อปี2554นะคะที่เขาติดอยู่ในรถที่กำลังไฟลุกไหม้อย่างหนักเคราะห์ดีค่ะที่หน่วยกู้ภัยของ Orange County มาถึงทันเวลาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มวัย30ปีค่ะที่ชื่อว่าคริสโทรคีค่ะซึ่งเป็นผู้ดึงตัวของเขาออกมาจากรถดังกล่าวได้ทันก่อนที่จะถูกไฟคลอกสาหัสไปกว่านี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็กลายเป็นที่ทราบในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่หนุ่มรายนี้คือคนเดียวกับทารกชายคลอดก่อนกำหนดที่คุณหมอไมเคิลเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อ30ปีก่อนนั่นเองโดยฝ่ายที่จำได้ก็คือคริสค่ะขณะที่ไปเยี่ยมอาการไฟคลอกของเหยื่อที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตเอาไว้นะคะแล้วก็เมื่อได้ยินชื่อคนไข้ว่าเป็นคุณหมอไมเคิลชานนอนก็ทำให้เขานึกได้ค่ะว่าเป็นคุณหมอท่านเดียวกันกับที่ดูแลตอนที่เขาเกิดค่ะรายงานระบุบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะเด็กชายคริสเกิดมาด้วยน้ำหนักตัวเพียงแค่ 1,450 กิโลกรัมนะคะก็มีโอกาสรอดเพียงแค่ 50% 1,450 กรัมนะคะผู้ชมขออภัยด้วยมีโอกาสรอดแค่ 50% แต่ก็ได้คุณหมอชานนอนคอยดูแลแล้วก็ใกล้ชิดนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยจนร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยออกจากโรงพยาบาลได้ในที่สุดค่ะและทั้งคู่นะคะก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในงานการกุศลงานนึงค่ะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่น่าเซอร์ไพรส์นี้โดยฝ่ายคุณหมอชานนอนบอกว่ามันวิเศษมากเลยที่ได้เห็นเด็กๆเติบโตขึ้นแล้วก็มีคนนึงนะคะกลับมาช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ในตอนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดช่างเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆยิ่งไปกว่านั้นนะคะความสัมพันธ์ดีๆระหว่างคุณหมอชานนอนกับคริสก็ยิ่งกระชับแน่นขึ้นไปใหญ่ค่ะเมื่อหนุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายนี้นะคะเพิ่งมีลูกชายเล็กๆ2คนและกุมารแพทย์ผู้ดูแลครรภ์แล้วก็การทำคลอดให้ลูกชายของทั้งสองก็คือคุณหมอชานนอนด้วยนั่นเองนะคะ
นี่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นการดูแลกันและกันนะคะถึงโอ้โหตั้งแต่ยันรุ่นตัวคุณพ่อยันตัวคุณลูกเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็น่ารักมากนะคะของคนคู่นี้ค่ะส่วนเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวเหลือเชื่ออีกเช่นกันเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยสำหรับสามีภรรยาคู่หนึ่งโชคดีมากคุณผู้ชมอยากจะโชคดีแบบนี้บ้างในชีวิตเหมือนกันเขาถูกรางวัลแจ็คพอตลอตเตอรี่ถึง2ครั้งด้วยกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะไปตามเรื่องราวของเขากันค่ะโดยเว็บไซต์มิลเลอร์นะคะรายงานข่าวเมื่อวันที่1เมษายน2558ที่ผ่านมานะคะบอกว่านายเดฟและก็นางแคทเธอรีนลองสามีภรรยาจากเมืองอคันซอประเทศอังกฤษนะคะโชคดีรอบที่2เมื่อถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นจำนวน1ล้านปอนด์ค่ะหรือว่าประมาณ50ล้านบาทเป็นครั้งที่2แล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่27มีนาคม2558ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เคยถูกรางวัลที่1ที่1ครั้งก่อนนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วทางด้านโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งแห่งชาติของประเทศอังกฤษนะคะยังกล่าวนะคะบอกว่าน้อยมากเลยที่จะมีผู้ที่เคยได้รางวัลที่1ในรอบแรกแล้วก็จะถูกรางวัลที่1อีกครั้งเป็นรอบที่2ติดต่อกันความเป็นไปได้นะคะคิดเป็น1ใน 2.6 ล้านเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องที่กุขึ้นตามกระแสวันเมษาหน้าโง่หรือว่า April Fool Day อย่างแน่นอนทั้งนี้สองสามีภรรยาคู่นี้นะคะเคยถูกรางวัลที่1ของยูโรมิลเลียนมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะซึ่งได้รับเงินรางวัลสูงถึง50ล้านบาทเมื่อช่วงวันที่26กรกฎาคมปี2556โดยในครั้งนั้นนะคะเกือบที่จะพลาดรางวัลใหญ่ไปแล้วเพราะคิดว่าไม่ถูกรางวัลแน่นอนก็เลยขยำลงทิ้งขยะไปนะคะแต่พอประกาศออกมาทางโทรทัศน์จึงกลับไปค้นลอตเตอรี่ที่ทิ้งนะคะมาเช็คดูอีกรอบนึงปรากฏว่าถูกรางวัลแจ็คพอตดังกล่าวทำให้ชีวิตของคนทั้งคู่นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมทันทีค่ะจนกระทั่งก็มาถูกรางวัลที่1รอบล่าสุดในปีนี้อีกครั้งนะคะนี่สองสามีผู้โชคดีคู่นี้นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมืองสคันทอฟนะคะมาสครูอ่านผิดไปขออภัยด้วยนะคะนี่ก็เป็นดวงที่เรียกว่าดีสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะสำหรับสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะต่อไปเรามาตบท้ายกันด้วยภาพหน้ามหัศจรรย์ของธรรมชาติกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นบนท้องฟ้าประเทศออสเตรเลียจะเป็นภาพแบบไหนอย่างไรไปชมค่ะโดยมีการเผยแพร่ภาพนะคะหน้าตื่นตาก็คือภาพของแพลงต้อนเรืองแสงสีฟ้าตระการตาสุดๆเลยนะคะที่ชายหาดในออสเตรเลียค่ะโดยเมื่อวันที่1เมษายน2558ที่ผ่านมาค่ะเว็บไซต์ Daily Mail ของอังกฤษเขาเผยแพร่ภาพที่งดงามตระการตาของแพลงต้อนที่ถูกซัดขึ้นฝั่งค่ะพร้อมกับเกลียวขึ้นที่หาดเจวิสเบย์ทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียค่ะบอกเลยนะคะว่าสวยงามเกินบรรยายจริงๆอย่างภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยภาพถ่ายเหล่านี้ถูกตั้งกล้องถ่ายโดยแอนดี้ฮัตชินสันนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเหล่าแพลงก์ตอนหลายล้านที่เรืองแสงสีฟ้าสวยงามค่ะเมื่อมันถูกคลื่นซัดกระทบฝั่งก็เกิดเป็นภาพน้ำทะเลเรืองแสงแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเอียนซอลเทอร์สค่ะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์นะคะก็เปิดเผยบอกว่าแสงสีฟ้าสวยที่เห็นอยู่นี้นะคะมีต้นตอมาจากแพลงก์ตอนซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชเซลล์เดียวนะคะสามารถพบเห็นได้ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นเองค่ะคนที่ได้เห็นแล้วก็ได้ภาพถ่ายเก็บไว้นี่โชคดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นกันได้ง่ายๆนะคะกับภาพแพลงก์ตอนซัดเข้าฝั่งแล้วก็สวยงามเรืองแสงขนาดนี้ค่ะนี่ก็คือ3ข่าวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะอัปเดตให้ติดตามกันสำหรับช่วงต่อไปค่ะกับคิตตี้ไลฟ์ทริคนะคะช่วงประจำของเราที่เรามีเรื่องราวต่างๆมากมายทั้ง DIY นะคะรวมถึงเทคนิคการดูแลลูกน้อยมาฝากกันสำหรับวันนี้จะมีเทคนิคดีๆอะไรมาแนะนำเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะเอาละค่ะคิดดีไลฟ์ทริคของเราวันนี้นะคะมาพร้อมกับคำแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นฝึกให้ลูกรับมือกับความล้มเหลวนะคะล้มเหลวรูปแบบไหนคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้อย่างไรไปติดตามค่ะตอนฝึกให้ลูกรับมือกับความล้มเหลวไม่จริงไม่จริงหนูไม่ยอมไม่ยอมน้องไหมไม่ร้องนะคะคนดีของแม่เดี๋ยวไม่สวยนะกรรมการขี้โกงแบบนี้หนูถึงได้คะแนนน้อยกว่าไม่ต้องสนใจหรอกค่ะลูกเราไปแข่งร้องเพลงของที่อื่นก็ได้ค่ะ
คนชนะเลิศก็ร้องสู้หนูไม่ได้เสียงก็ไม่ดีจริงเหรอคะคุณแม่จริงสิคะเดี๋ยวคราวหน้านะคุณแม่จะเกณฑ์เพื่อนๆมาช่วยหนูกดไลค์เยอะๆอีกด้วยนะคะเสียงหนูเพราะแบบนี้ต้องชนะแน่นอนดีไหมคะดีค่ะคุณแม่แย่แล้วสิคะคุณแม่พูดจาแบบเพ้อฝันกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยการเข้าข้างลูกเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าไม่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องหรือเข้าข้างมากเกินไปอันตรายมากนะคะลูกน้อยจะกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองและไม่ยอมรับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นค่ะซึ่งจะทำให้เขาอยู่ในสังคมได้ยากขึ้นการที่ลูกน้อยจะยอมรับหรือเข้าใจสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้นั้นต้องเริ่มที่คุณพ่อคุณแม่เป็นสำคัญค่ะที่ต้องหัดไปพร้อมกับลูกเลยค่ะคือหัดให้มองตัวเองมองสิ่งรอบตัวและประเมินสิ่งต่างๆด้วยความเป็นธรรมอาจจะยากสักหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่เริ่มเสียแต่ตอนนี้รับรองได้ว่าลูกน้อยจะไม่สามารถยอมรับความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยค่ะเรื่องแบบนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องเห็นลูกผิดหวังคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเสียใจหรือว่าไม่อยากจะเห็นภาพนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฝึกให้เขาได้รู้จักความพ่ายแพ้บ้างนะคะหรือว่ารู้จักที่จะยอมรับความจริงบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเผชิญในอนาคตด้วยนะคะนี่ต้องสอนกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกของเรานะคะส่วนช่วงต่อไปอย่างที่บอกไว้นะคะสำหรับเด็กที่พูดช้าเราจะมีวิธีในการฝึกฝนเขาอย่างไรนะคะหรือว่าสาเหตุมาจากไหนแก้อาการเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหรือว่าถ้าใครกำลังประสบปัญหาในรูปแบบนี้อยู่นะคะโทรมาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังก็จะดีมากๆเลยเพื่อจะเป็นความรู้ให้กับผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะโทรมาได้ค่ะ023547104-5นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ